รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีบลจ.กรุงศรีและกรุงศรีพรามนาดูโฆษณานี้ดิยังจำได้อยู่เลยนะว่าไอ้ขนมเนี้ยเคยขายอยู่หน้าโรงเรียนพวกเราตอนเด็กๆอ่ะโอ้จริงด้วยเดี๋ยวนี้ดูดิขายไปไกลทั่วโลกเลยโอ้เฮ้ยจริงๆแล้วธุรกิจที่มันดีๆแบบเนี้ยโตเร็วมากเลยเนาะท็อปแล้วถ้าเกิดลองจินตนาการดูนะถ้าพวกเรามีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้บ้างอ่ะจะน่าภูมิใจแค่ไหนอ่ะอุ้ยกำไรเยอะด้วยอ่ะรวยแน่เลยตามจริงนะท็อปพวกเรามีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะก็รู้นะแต่ว่าก็แต่หมายถึงจะให้เราไปซื้อหุ้นเขาใช่ไหมแต่ว่าแหมมีคำว่าแตกแล้วนะท็อปท็อปจะบอกว่าแต่ท็อปไม่มีเวลาไม่มีข้อมูลไม่รู้เรื่องการลงทุนสุดท้ายท็อปก็จะเลือกที่จะไม่ลงทุนใช่ไหมไม่ได้นะท็อปแบบนี้มันเสียโอกาสไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ท็อปไปพบกับกูรูกรุงศรีกันเลยดีกว่าก็ต้องบอกว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยอย่าซื้อเพราะว่าเขาบอกมานะคะเราควรที่จะต้องมีการทำการบ้านนะคะศึกษาข้อมูลนะคะว่าภาวะการลงทุนนะคะสภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องไปวิเคราะห์นะคะจากภาพแมกโรแล้วเนี่ยก็จะต้องวิเคราะห์ในลักษณะที่เรียกว่าเป็น bottom up ก็คือศึกษานะคะข้อมูลในแต่ละบริษัทที่เรามีความสนใจนะคะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรบ้างแล้วปัจจัยอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านั้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคอยติดตามนะคะเรื่องของผลการดำเนินงานในแต่ละบริษัทที่เราลงทุนไปนะคะว่ามีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคอยทบทวนนะคะปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมนะคะตามแต่ละช่วงสถานการณ์ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลานะคะในการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยรวมถึงการวิเคราะห์นะคะงบการเงินต่างๆนะคะหรือการไปเข้าไปพบปะพูดคุยกับบริษัทจดทะเบียนเหล่านั้นที่เราลงทุนไว้นะคะหรือการเข้าไปคอมมานดีวิสิตเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกลงทุนผ่านแชนแนลหนึ่งนะคะที่เป็นกองทุนรวมประเภทตราสารทุนก็ได้ด้วยนะคะซึ่งกองทุนรวมประเภทตราสารทุนเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในชแนลที่ดีนะคะในการที่เราจะลงทุนในตราสารทุนในเบื้องต้นนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมีฟันด์แมเนเจอร์นะคะในการคัดกรองนะคะตัวตราสารทุนนะคะให้กับเรานะคะโดยที่ฟันด์แมเนเจอร์เนี่ยจะมีหน้าที่นะคะเข้าไปศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนะคะในแต่ละบริษัทนะคะว่าเขามีความน่าสนใจนะคะมีออปปอร์ทูนิตี้ในการเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะคะตัวฟันด์แมเนเจอร์เองนะคะก็จะมานำเสนอนะคะเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยให้กับ Investment Committee ทราบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าในหลายๆบลจ.เองเนี่ยก็มีลักษณะของการลงทุนเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะก็คือจะมีคณะกรรมการในการช่วยคัดเลือกพิจารณาการลงทุนให้กับเราด้วยนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยคัดกรองนะคะคัดเลือกนะคะแล้วก็คอยปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมตามแต่ละสถานการณ์แทนเราได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งในข้อดีเนี่ยของการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะก็คือว่ามีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนเองเนี่ยด้วยเงินจำนวนเงินลงทุนก้อนหนึ่งที่อาจจะจำกัดนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยลงทุนในหุ้นเนี่ยได้ไม่กี่ตัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลงทุนในกองทุนรวมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เงินของเราเนี่ยกระจายการลงทุนไปในหุ้นได้ 20-30 ตัวเลยนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในแง่ของความผันผวนเวลาที่ราคาหุ้นเนี่ยในแต่ละตัวมีการปรับตัวผันผวนได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกข้อดีอันนึงก็คือว่าใช้เงินลงทุนน้อยนะคะการลงทุนในกองทุนรวมประเภทตราสารทุนเนี่ยใช้เงินเริ่มต้นแค่หลักพันเท่านั้นเองก็สามารถที่จะลงทุนในกองทุนหุ้นได้แล้วค่ะเกษียณคิดได้ก่อนมีเงินใช้มากกว่าลองคำนวณว่าเกษียณแล้วต้องการใช้เงินเท่าไหร่แต่เก็บเงินฝากธนาคารวันนี้วันหน้าก็ยังไม่พอใช้ต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น LTF RMF กองทุนรวมที่ให้สิทธิ์ทางภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนที่คุณจะได้หลันลาหลังเกษียณสอบถามข้อมูลบลจ.กรุงศรีโทร02-657-5757หรือสาขาธนาคารกรุงศรีควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน